่ายภาพรูปของน้องจีน่านะฮะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อยู่บนกระท่อมบนเขาเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแล้วดังนั้นขอดูในโทรศัพท์มือถือหน่อยนะฮะค่ะคุณสรัญพัฒน์คะสรัญพัฒน์ครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเป็นภาพล่าสุดนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ชุดปฏิบัติการค้นหาที่อยู่ด้านบนเนี่ยได้มีการส่งภาพกลับคืนมาเป็นภาพลักษณะของน้องที่ยืนคล้ายกับยืนเล่นและแคบบริเวณกระท่อมหรือว่าแนวกระท่อมที่อยู่ในตัวของเขานะคะเป็นลักษณะของการนอนคว่ำหน้าอยู่ครึ่งตัวโดยส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะอยู่บนแนวที่นั่งนะคะของแคร่แล้วก็ส่วนตัวด้านล่างเนี่ยอยู่ที่บริเวณพื้นนะคะจากภาพที่เห็นเนี่ยถือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีสีหน้าที่คลี่คลายลงแต่คุณพ่อเองก็มีอาการเสียใจนะคะแล้วก็ตกใจภายหลังจากที่เห็นภาพของลูกในลักษณะแบบนี้แต่ทั้งคู่ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่อย่างน้อยได้เจอตัวลูกแล้วนะคะครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะภาพที่ทีมข่าวของเราส่งมานะครับก็เนี่ยเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นนะฮะก็คือน้องจีน่าเองนะครับอย่างที่คุณสรัญพัฒน์บอกนะในสภาพที่เหมือนกึ่งยืนกึ่งนอนอยู่นะฮะก็คว่ำหน้าอยู่บนแคร่นะครับแต่ว่าเนื้อตัวค่อนข้างจะมอมแมมน้องใส่แต่เสื้อน้องไม่ได้ใส่กางเกงอะนะคะครับให้ดูแค่นี้ก่อนนะฮะคุณสรัญพัฒน์รายงานต่อฮะหลังจากคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นแล้วยังไงต่อนะฮะค่ะภายหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นตอนนี้นะคะต่างคนก็ทั้งสองคนทั้งคู่นะคะต่างก็เฝ้ารอที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นได้นำตัวน้องเข้ามาซึ่งอันนี้เป็นภาพล่าสุดที่มีการรายงานว่าเจอตัวน้องอยู่ที่กระท่อมลักษณะคล้ายขนำอยู่บนเขานะคะในลักษณะภาพที่เห็นซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เองต่างก็มีสีหน้าที่ดีใจนะคะแล้วก็ต่างเฝ้ารอไม่ได้ว่านับเวลาถอยหลังรอเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนำตัวน้องจีน่าลงมาด้านล่างนะคะเพื่อมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ในขณะเองที่คุณพ่อเองก็ได้บอกกับทีมข่าวสั้นๆหลังจากที่เจอนะคะว่ารอเจอหน้าลูกสาวนี่คือคำพูดของคุณพ่อของน้องจีน่านะคะที่บอกกับทีมข่าวก่อนที่จะเดินมานั่งพักซึ่งตอนนี้คุณแม่เองก็มีอาการผ่อนคลายลงขณะที่คุณพ่อของแม่เองก็มีการดื่มน้ำนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศร้อนแล้วก็อยู่ในอาการที่ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลังจากที่เจ้าหน้าที่รายงานว่าเจอตัวลูกสาวนะคะครับนอกจากนี้ค่ะยังมีสื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักรอติดตามความเคลื่อนไหวขณะเดียวกันทางตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่ชาวบ้านหน่วยพยาบาลก็ยังคงประกบข้างๆเต็นท์ตรงนี้นะคะเป็นจุดศูนย์บัญชาการหน่วยแยกของอำเภอแม่แตงเพื่อที่จะคอยดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่เฝ้ารอสาวตอนนี้นะคะที่ภาพอยู่มีผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณนริศนะคะได้นำภาพที่ขึ้นไปดูคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดนะคะเพื่อให้กับพ่อแม่ดูซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ขึ้นไปติดตามความเคลื่อนไหวนะคะค่ะนี่คลิปค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปค่ะกำลังพาน้องกลับมาแล้วแม่ดูเยอะเลยน้องเป็นน้องสบายดีนี่น้องสบายดีนะค่ะค่ะนี่ใช่หรือเปล่าน้องตัวเลอะหน่อยแต่น้องสบายดีนะครับนี่จีน่าผอมลงเยอะเลยลูกใช่ลูกแล้วปลอดภัยแล้วนะแม่พ่ออยู่ไหนเอ่ยให้พ่อดูหน่อยชินาใช่แล้วค่ะให้พ่อดูได้น้องคุณผู้ชมได้ดูนะคะนี่คือภาพคลิปล่าสุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณนริศนะคะได้ขึ้นไปติดตามแล้วก็เจอคุณพ่อถึงกับร้องไห้นะคะคุณพ่อคุณแม่ดีใจแล้วก็ร้องไห้น้องยังมีชีวิตอยู่ค่ะยืนยันว่าเจอตัวน้องจีน่าแล้วดื่มนม1กล่องนะคะแล้วก็ยังมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะคะตัวน้องจีน่าแต่ยืนยันว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ที่บริเวณขนำบนหุบเขานะคะอะไรจะรู้ไหมจีน่าเป็นไงบ้างเนาะดีใจโอเคพ่อแม่กินน้ำก่อนได้นะอุ้ยน้องเอสุกเลยเหมือนแมวเลยลูกเหมือนแมวเลยน้องเพียน้องรู้สึกว่าน้องเพียน้องไม่ร้องสักแอะเลยน้องเก่งโอ้ยนี่แป๊บนึงหนูกำลังอยู่กับแม่อยู่ตอนนี้ไม่เข้ากันนะอายุเท่ากันอยากบอกอะไรน้องไหมคุณแม่ยังรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ดีใจไหมคะแม่คะจีน่า
โอเคครับเดี๋ยวขอเจอตัวก่อนให้ชื่นใจนะครับครับครับขอบคุณครับร้อนแม่ดีใจไหมคะเป็นดีใจค่ะดีใจเจอน้องยังมีชีวิตอยู่นะดีใจค่ะอยากจะบอกอะไรถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยตระเวนชายแดนที่คือเจ้าหน้าที่เขาเก่งมากเขาเก่งเขาช่วยหนูทุกอย่างนะเขาเก่งมากเมื่อกี้ดูภาพคลิปน้องเป็นยังไงน้องกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังกินนมอยู่น้องโมเมนเชียวปกติน้องน่ารักแบบนี้อยู่แล้วปกติเหรอสภาพค่ะยิ่งไว้ผมยาวนี่น้องจะไม่เหมือนนี่เลยค่ะน้องดูดนมกล่องอย่างแบบค่ะเนาะคุณจะหิวน้องจะหิวแล้วแต่ว่าน้องได้กินแล้วน้องได้กินแล้วแม่ถ้าเจอหน้าน้องจีน่าจะทำอะไรก่อนกับลูกเป็นอันดับแรกก็กอดแล้วก็แบบไม่ยากเนาะคือบอกไม่ถูกค่อยเจอน้องก่อนค่อยเจอน้องก่อนตอนนี้เฝ้ารอนะแม่เนาะน้องไว้ให้น้องบ้างไหมครับยังครับเมื่อกี้ที่เพื่อนที่เพื่อนบ้านที่เขาเอาไปนี่เขาเห็นเขาเอารถตะกอยใส่สองกล่องเพราะว่าเผื่อหิวเนาะหาน้องน้องมาคือฉันได้ก็ไปเจอคนนั้นเขาก็เลยให้เนาะก็เลยให้ปกติน้องชอบดื่มนมอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ค่อยกินนะคะแล้วแต่ซอยนี่กินอยู่ค่ะน้องกินอยู่ก็ผ่อนคลายคลายเครียดลงใช่คลายเครียดค่ะคือเราจะลาไม่อีกคือหนูอินแล้วหนูดีใจแล้วหนูอินนะคะแม่ดีใจน้องที่จะได้ฉลองวันเกิดกับน้องค่ะดีใจจะได้เจอและเดือนหน้าก็จะถึงแล้วปีนี้มันเกิดปีนี้เราจะมีอะไรพิเศษมากกว่าปีก่อนเดี๋ยวให้น้องกลับมาก่อนให้น้องกลับมาก่อนนะคะคงจะกอดแล้วก็หอมลูกนี่คือสิ่งที่จะทำค่ะแล้วคุณพ่อมาทำมือกันครับจะกอดลูกคุณแม่เรื่องที่อยากเป็นพ่อคุณแม่คู่กันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่อยากจะขอบคุณอะไรเจ้าหน้าที่หรือบอกอะไรอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะทุกหน่วยงานนะคะที่เขามาช่วยนะคะเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยค่ะเขาเล่นหาน้องเขาคิดว่าน้องอยู่จุดนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำได้เจ้าหน้าที่ไม่เคยหมกหวานขอบคุณเจ้าหน้าที่คือไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะคำเดียวคือขอบคุณที่สุดคุณแม่ตอนวินาทีแรกที่เราได้รับสายโทรศัพท์จากพี่ชายที่บอกว่าเหมือนน้องสาวตอนนี้ถึงตอนนั้นเราถึงกรีดร้องอะไรใช่ไหมเพราะว่าดีใจคือไม่รู้จะทำยังไงเราขอให้เจอน้องขอให้น้องเจอน้องเนี่ยคิดว่าน้องอยู่บ้านแล้วอย่างเงี้ยเราบอกอีกทีนี้ไม่ใช่คือวิ่งขึ้นมาอีกมาหาน้องสาวมาหาน้องสาวเจอพี่ชายพี่ชายบอกเจอแล้วนะอย่างเงี้ยพี่ชายเขาก็เหงื่อแตกวิ่งกลับมาเจอแล้วแต่ว่าไม่เห็นกางเกงเนาะหรือว่ากางเกงยังไงไม่รู้เขานกที่ใส่แล้วก็ขอจะขอให้ก็ได้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าเด็กค่ะอะไรนะคะลูกจะอยู่ตรงนั้นเลยลูกอ๋อให้รอเลยที่นั่นใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้อีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวเขาจะลงมาไม่เอาเก้าอี้ไปนั่งเลยพ่อเอาเก้าอี้ไปนั่งไปเอาเก้าอี้ยกเก้าอี้ไปด้วยขอจำได้ที่ยกเก้าอี้ให้เลยประมาณ10นาทีน้องจะออกมาเลยได้นะครับต้องปีปูจุ้นอะไรกันคุณแม่คุณแม่ยังไม่ต้องเนี่ยไปนั่งตรงนู้นก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปจะต้องขึ้นไปอยู่เดี๋ยวพูดคำนะฮะลงเดี๋ยวก็ตายกับพวกผู้การรออย่างผมจะมาพูดเลยมาอุตส่าห์พูดชิมเลยได้นี่จุดที่ทีมข่าวเราอยู่กับคุณแม่น้องจีน่านะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่คุณภูริพัฒน์เนี่ยรอรายงานอยู่เพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่รอรับตัวน้องจีน่าเห็นว่าจะเอาตัวน้องจีน่าเนี่ยลงมาแล้วนะฮะดังนั้นคุณภูริพัฒน์ครับรายงานความคืบหน้าหน่อยฮะเชิญค่ะคุณภูริพัฒน์คะครับสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะเรารอนี่เราเห็นรถที่น่าจะเป็นรถพยาบาลใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปบนดอยะนะครับรถคันนี้จะเป็นรถคันที่ไปรับน้องจีน่าเพื่อจะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่ก่อนส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องแวะมาหาคุณพ่อและคุณแม่ก่อนใช่ค่ะเป็นรถจากโรงพยาบาลแม่แตงนะคะเพราะว่าจากเมื่อสักครู่ตอนที่เจอตัวน้องเนี่ยคุณภูริพัฒน์รายงานว่าช่วงจากช่วงเที่ยงน่าใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงถึงจะเอาตัวน้องลงมาได้เนี่ยฮะก็มาถึงใกล้จุดบริเวณศูนย์บัญชาการหน่วยแยกแล้วนะฮะที่บ้านห้วยผักดาบที่ตำบลอีทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับรอรายงานนะฮะว่าถ้าน้องจีน่าลงมาได้อย่างปลอดภัยและอย่างเมื่อกี้เราเห็นในทั้งในคลิปนะฮะ
แล้วก็ในภาพถ่ายนะครับที่มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นไปพบเจอตัวน้องจีน่าแล้วก็ส่งคลิปส่งภาพมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นก่อนใช่ค่ะน้องเนี่ยยังมีชีวิตปลอดภัยดีและน้องดื่มนม1กล่องด้วยนะยิ้มแย้มแจ่มใสคุณแม่เนี่ยดีใจมากนะคุณแม่บอกว่าเหมือนแมวเลยลูกนะหน้าตาเลิฟมอมแมมหน่อยแล้วก็บอกว่าลูกเก่งนะฮะจังหวะที่คุณนฤทธิ์บุญนิ่มเอาคลิปของน้องจีน่าเป็นภาพเคลื่อนไหวชุดแรกเนี่ยให้คุณแม่ดูนะคุณแม่ร้องออกมาแล้วก็ปรบมือเสียงดังเลยนะคะคุณแม่บอกว่าจีน่าเนี่ยผอมลงเยอะเลยแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาเก่งมากคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังลุ้นอยู่นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะคันนี้ฮะคันนี้คือคันที่น้องจีน่าเนี่ยอยู่บนรถเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะคุณนะ1ขวบ11เดือนเด็กหญิงที่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่5กันยายนช่วงเย็นวันนี้จะเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อแม่แล้วแล้วดูชาวบ้านนะฮะผู้ชมค่อยๆดูไปด้วยกันกับไทยรัฐทีวีของเรานะฮะใช่ค่ะหลายคนดูข่าวนี้แล้วใจเต้นแรงมากเลยนะคะนี่จังหวะเปิดประตูแล้วค่ะขอเสียงบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลดีใจดีใจเดี๋ยวผมพาพี่หน่อยดีใจดีใจเนี่ยคุณภูริพัฒน์ครับรายงานจุดนี้หน่อยฮะเมื่อกี้เห็นน้องจีน่าไปแล้วบางส่วนสายหลุดไปหรือเปล่าคะโอ้โหแต่บรรยากาศของชาวบ้านนะคุณนะที่ดีใจนะฮะเพราะชาวบ้านต่างก็มาให้กำลังใจกันกับครอบครัวน้องจีน่านะครับตามหากันมาหลายต่อหลายวันรวมถึงขณะนี้นะฮะเที่ยง45นาทีเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่พาน้องจีน่าลงมานะครับบริเวณศูนย์บัญชาการหน่วยแยกแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะใช่ค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสรัญพัฒน์นะคะรายงานความคืบหน้าคุณสรัญพัฒน์คะเข้ายังคุณสรัญพัฒน์เชิญค่ะเดินหน้าไปก่อนได้ยินค่ะคุณผู้ชมครับตัวของน้องจีน่านั้นทางตำรวจโดยสักคุณนะคะตำรวจภูธรภาค5และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นั้นนำตัวน้องลงมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยลงมาจากรถคันนี้ก่อนที่จะนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นเองคุณผู้ชมครับตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ต่างพอน้องลงจากรถมาได้แล้วเนี่ยต่างพากันส่งเสียงดีใจโห่ร้องพร้อมกับตบไม้ตบมือขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอบคุณชาวบ้านที่พากันไปค้นหาน้องจนเจอแล้วยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติมากนักนะครับโดยตอนนี้ทางตำรวจนั้นจะต้องเอาตัวของน้องจีน่านั้นไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่แตงก่อนนะครับก่อนที่จะนำตัวส่งคืนให้กับพ่อแม่ของน้องจีน่าต่อไปตอนนี้นั้นทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5อยู่ระหว่างการที่จะเตรียมแถลงข่าวภายหลังจากที่สามารถนำตัวน้องจีน่าลงมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับชาวบ้านเดี๋ยวขอคุยกับพี่กู้ภัยก่อนแล้วกันพี่เพราะพี่ได้เจอน้องไหมข้างบนเมื่อกี้นี่ครับพี่ไม่ใช่ครับผมไปรับขึ้นทางครับพี่ใช่ไหมอีกคนนึงเขาไปเจอครับอยู่ที่นู่นแล้วครับไปนู่นแล้วถามอาการน้องก่อนตอนที่เจอน้องเนี่ยคือยังไงบ้างพี่อ๋อก็อ่อนเพลียครับอ่อนแรงครับแล้วก็อ่อนแรงครับแล้วก็แต่ก็กินน้ำกินขนมได้เหมือนเดิมครับน้องมีน้องคุยได้พูดได้ไหมฮะใช่ครับใช่ครับน้องคุยอะไรบ้างไหมอันนี้ผมไปรับแค่ครึ่งทางครับรถผมเข้าไม่ถึงครับแต่มีเจ้าหน้าที่รถใช่ครับมีกู้ภัยเข้าถึงก่อนอยู่แล้วท่านหนึ่งครับสภาพน้องใส่เสื้อผ้าสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนวันที่ผมนี่ไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ไปอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วเนาะครับผมอย่างที่บอกไปเนี่ยฮะทางเจ้าหน้าที่ที่ส่งตัวรับตัวต่ออีกทอดหนึ่งไปนะครับนี่คุณผู้ชมครับภาพแห่งความดีใจของชาวบ้านที่สามารถเจอน้องจีน่าได้แล้วกว่า60ชั่วโมงที่ทางน้องจีน่าหายตัวไปอ่ะเป็นยังไงบ้างดีใจไหมฮะดีใจค่ะร้องไห้แทนพ่อจ้าพ่อแม่
ดีใจเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ค่ะพอมารู้ข่าวว่าน้องเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยิ่งดีใจยิ่งดีใจใหญ่ค่ะไม่เจอข่าวร้ายไม่เจอข่าวร้ายใช่ไหมใช่มันเป็นผลจากความโชคดีของชาวบ้านโชคดีขอบคุณพระเจ้าค่ะเป็นแผนการของพระเจ้าที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาคนของพระองค์เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านใช่ค่ะไม่เคยเกิดค่ะค่ะค่ะไม่เคยตัวของอาผะก็เป็นคนในพื้นที่นี่นะครับอาผะไม่เขาเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานอ่ะค่ะค่ะมันถือว่าเป็นเรื่องโหดร้ายที่ผมมาอุ้มเด็กโหดร้ายมากค่ะเรากลัวมันยิ่งเรามีกลัวกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นก็คือไม่ให้ออกจากบ้านเลยอยู่กับแม่อย่างเดียวใช่โอเคขอบคุณมากนะครับดีใจมากขอบคุณมากนะคะพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็คือเสียงของชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดนี้แล้วคุณผู้ชมครับยังมีอีกบางส่วนที่อยู่บริเวณตรงปากถ้ำแล้วก็อีกบางส่วนนั้นก็ยังอยู่พื้นที่ตรงบริเวณกระท่อมอยู่เพื่อที่จะค้นหาพยานหลักฐานต่างๆที่อยู่บริเวณจุดนี้ส่วนด้านหลังของผมเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็อยู่ระหว่างการแถลงข่าวอยู่นั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกในข่าวช่วงต่อไปนั่นเองนะครับภูริพัฒน์ได้รายงานนะฮะใช่ค่ะก็เป็นจุดที่มีการรับส่งตัวน้องจีน่าจากรถของเจ้าหน้าที่ขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลแม่แตงแล้วนะครับค่ะคุณสรัญพัฒน์ทีมข่าวของเราอีกคนก็อยู่จุดใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะฮะคุณสรัญพัฒน์มีความคืบหน้าอะไรตรงนี้อีกไหมฮะเชิญค่ะคุณสรัญพัฒน์คะไปดูพยานหลักฐานรอบด้านให้รัดกุมรอบครอบอีกทีครับนะครับให้เจอน้องจะมีความสบายใจการตำรวจภูธรภาค5ก่อนนะฮะส่วนเรื่องการดำเนินคดีอย่างไรนั่นเดี๋ยวขอให้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่เราจะสามารถรวบรวมได้ครับครับในเบื้องต้นมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยไหมฮะนอกจากตัวผู้ต้องสงสัยก็เดี๋ยวรอเรารวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับครับครับขอบคุณครับท่านครับนะกระบวนการถัดไปก็เนี่ยฮะจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนนะครับครับให้เราเจอน้องเราก็มีความสุขใจแล้วนะครับครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยค้นหาในครั้งนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับตอนนี้สัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยฮะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ซึ่งมาบัญชาการในการค้นหาน้องจีน่าด้วยตัวเองนะครับเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงทีมข่าวของเราคุณสรัญพัฒน์นะฮะอยู่ใกล้ๆกับท่านผู้การภาค5คุณสรัญพัฒน์ฮะเชิญรายงานตรงนี้หน่อยฮะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการแถลงของผู้บัญชาการภาค5นะคะภายหลังจากที่ปฏิบัติการที่จะค้นหาน้องจีน่าสำเร็จแล้วนะคะโดยที่หลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำตัวน้องจีน่าไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บัญชาการภาค5นะคะที่ปฏิบัติงานถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจในการค้นหาน้องจีน่าได้สำเร็จนะคะกว่า4วันที่ผ่านมาภายหลังจากที่น้องหายตัวปริศนาไปในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เองเห็นภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นภาพของความดีใจแล้วก็ความประทับ